เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาประมาณ 22:30 นได้เกิดเหตุนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือคุณแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงคราม1ซึ่งหลังเกิดเหตุเวลาประมาณ 23:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้พบเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังระดมค้นหาแต่ก็ยังไม่พบจากการซักถามปากคำพยานแวดล้อมทราบเพียงว่าคุณแตงโมตกเรือซึ่งระยะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบคุณแตงโมและไม่มีคนบนเรือมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดซึ่งในรุ่งเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีก็ได้ไปพบเรือลำที่เกิดเหตุจอดอยู่ที่อู่เรือ NBC Boat Club ซึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทยี่ห้อโคบอลสีขาวน้ำเงินจึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบจากนั้นเวลา 10:00 นพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้ามาตรวจสอบซึ่งเมื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานพบพิรุธต้องสงสัยคือแก้วไวน์บนเรือมีเพียงใบเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนคนบนเรือที่มีถึง6คนและระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นเรือลำที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้สืบทราบว่าบุคคลบนเรือที่เหลืออีก5คนนั้นคือ 1. นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอ 2. นายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบ 3. นายไพบูลย์ตีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ต 4. นางสาวอัศรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกติก 5. นายวิสาภัทรมโนมัยรัตน์หรือแซนโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นอู่เรืออยู่นั้นได้มีที่ปรึกษาของกลุ่มคนบนเรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะพาทั้ง5คนบนเรือมาพบพนักงานสอบสวนในเวลา 15:00 นแต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มาพบตามนัดแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะเร่งรัดไปหลายครั้งแล้วก็ตามจนกระทั่งเวลา 18:00 นายปอได้ติดต่อกับมหาพนักงานสอบสวนและในเวลา 20:00 ทั้ง5จึงเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนและในวันถัดมาวันที่26กุมภาพันธ์เวลา 13:00 เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างของคุณแตงโมที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม235เมตรโดยลักษณะบาดแผลการเสียชีวิตมีลักษณะเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติซึ่งจากพฤติกรรมที่ไม่มาแสดงตัวให้ข้อมูลทันทีหลังเกิดเหตุของทั้ง5คนบนเรือจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเรือลำเกิดเหตุเองถึงโทรมาแจ้งแสดงตัวประกอบกับพยานหลักฐานที่ผิดปกติบนเรือการเสียชีวิตของคุณแตงโมจึงมีเงื่อนงำมีความผิดปกติจึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียดข้อมูลที่จะนำมาอ้างอิงใช้ทำเป็นไทม์ไลน์จะใช้พยานหลักฐานจำพวกภาพจากกล้องวงจรปิด GPS ของเรือข้อมูลที่ตรวจสอบจากโทรศัพท์เช่นการโทรการแชทสนทนาทั้งหมดของทั้ง6คนบนเรือโดยส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดีโดยเมื่อนำข้อมูลมาประกอบกันแล้วจัดทำเป็นไทม์ไลน์เริ่มต้นจากวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 8:00 นนายปอได้ทักหากติกทางไลน์โดยนัดหมายพูดคุยในฐานะเพื่อนเก่าจากนั้นเวลา 19:00 นกติกได้ไลน์ไปหาคุณแตงโมโดยแจ้งว่านายปอชวนไปนั่งเรือจิบไวน์ซึ่งคุณแตงโมก็ตกลงที่จะไปด้วยจากนั้นเวลา 19:56 นกติกได้ส่งข้อความไปหานายปอโดยกติกบอกว่าจะมีแนวร่วมไปด้วย4คนคือ1กติก2คุณแตงโมและอีก2คนโดย2คนนี้ในวันจริงไม่ว่างมาขึ้นเรือจากนั้นนายปอได้ส่งภาพเรือลำที่เกิดเหตุมาให้ดูต่อมาวันที่23กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นกติกได้ส่งข้อความไปหาแซนดี้โดยคีย์เวิร์ดคือได้ชักชวนแซนดี้ไปขึ้นเรือโดยแซนดี้ตกลงจะไปด้วยต่อมาเวลา 18:00 นกติกได้ส่งข้อความไปหานายปอโดยคีย์เวิร์ดคือจะมีแซนดี้ไปด้วยจากนั้นนายปอได้ส่งพิกัดอู่เรือ NBC มาให้พร้อมนัดหมายเวลาลงเรือคือวันที่24กุมภาพันธ์เวลา 16:00 นต่อมาเวลา 22:00 นกติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโมโดยคีย์เวิร์ดคือนายปอจะพาขับเรือเส้นอยุธยาและจากนั้นได้พูดคุยเรื่องการเลือกชุดต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์วันที่เกิดเหตุเวลา 14:00 นกติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโมบอกให้เตรียมตัวออกจากบ้านไม่เกิน 15:30 นซึ่งต่อมาเวลา 14:26 นรถของคุณกติกได้ขับมาที่บ้านของคุณแตงโมและเข้าไปในบ้านต่อมาเวลา 15:04 นอีกฝากหนึ่งคืออู่เรือ NBC
นายปอได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือกลับมาที่บ้านของคุณแตงโมเมื่อเวลา 15:52 น.คุณแตงโมและกติกได้ออกจากบ้านโดยใช้รถของคุณแตงโมขับไปที่อู่เรือแต่ภาพมาที่อู่เรือ NBC เวลา 15:55 น.นายจ๊อบได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือจากนั้นเวลา 15:57 น.นายโรเบิร์ตได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือจากนั้นเวลา 16:45 น.กติกและคุณแตงโมได้เดินทางมาถึงอู่เรือซึ่งตอนนี้ในอู่เรือมีสมาชิกมาทั้งหมด5คนแล้วโดยแซนดี้ยังมาไม่ถึงต่อมาเวลา 16:49 น.GPS ของเรือได้เคลื่อนตัวออกจากอู่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเมื่อถึงบริเวณนี้เป็นเวลา 17:00 น.โทรศัพท์ของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 17:01 น.เรือได้มาจอดเทียบท่าบาละไมเพื่อเติมน้ำมันโดยปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง5คนซึ่งไม่มีแซนดี้และในเวลา 17:13 น.นายปอได้โอนเงินจ่ายค่าเติมน้ำมันจากนั้นเรือก็ขับออกจากท่าเติมน้ำมันมุ่งหน้ากลับมาที่อู่เรือ NBC ตัดมาที่ฟากอู่เรือ NBC เวลา 17:13 น.แซนดี้ได้เดินทางมาถึงอู่เรือและระหว่างคอยเรือกลับมารับแซนดี้ได้เซลฟี่ภาพที่อู่เรือ NBC ขณะนั่งรอเรือกลับมารับต่อมาเวลา 17:24 น.เรือได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC และรับแซนดี้ขึ้นเรือจากนั้นก็ออกจากอู่เรือมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือระหว่างทางเมื่อเวลา 17:46 น.บริเวณนี้มือถือของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้และเมื่อมาถึงบริเวณนี้เวลา 18:11 น.มือถือของกระติกได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 18:24 น.เรือได้มาจอดเทียบท่าร้านอาหารบ้านตนิดจังหวัดปทุมธานีและทั้ง6คนก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านและในเวลา 19:57 น.ก็เช็คบิลค่าอาหารจากนั้นเวลา 20:08 น.เรือก็ออกเดินทางออกจากร้านอาหารมุ่งหน้าทางทิศใต้เมื่อถึงเวลา 20:30 น.บริเวณนี้ก็ได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้จากนั้นเมื่อถึงบริเวณนี้เวลา 20:39 น.แซนดี้ได้ถ่ายภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 21:23 น.เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือพระนั่ง9จากนั้นเวลา 21:33 น.เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานพระราม5จากนั้นเวลา 21:36 น.เรือได้ผ่านท่าเรือพิบูลสงคราม1จากนั้นเวลา 21:54 น.เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือเทเวศ1บริเวณนี้ซึ่งจุดนี้ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะนี้มีลักษณะคล้ายคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือโดยมีการนำภาพดังกล่าวไปปรับแสงและสีเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมและวิเคราะห์ไปถึงว่ารูปร่างดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคนจากนั้นเวลา 21:56 น.เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณสะพานพระราม8กติกและคุณแตงโมได้ถ่ายภาพนี้ไว้บริเวณหน้าเรือขณะเรือกำลังขับมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม8โดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพถ่ายนี้ถูกแก้ไขเวลาการถ่ายภาพเพราะด้วยแสงไฟสะพานที่จะถูกปิดลงในช่วงเวลานั้นซึ่งฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้มุมกล้องและพื้นหลังของภาพเป็นสะพานพระราม8ได้มีการทดสอบด้วยโทรศัพท์ชนิดเดียวกันบริเวณเดียวกันและปรับความสว่างให้เทียบเท่าภาพฉบับจริงจะพบว่าแสงไฟบนสะพานจะเป็นลักษณะเดียวกันและเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวลาเพราะว่า GPS ของเรือในวันที่เกิดเหตุมีการเดินทางมาบริเวณนี้เพียงครั้งเดียวไม่มีการเดินทางมาก่อนหรือหลังอีกและจุดพิกัดกับเวลาที่ถ่ายภาพนี้ยังตรงกับจุดพิกัดและเวลาของ GPS เรือจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแก้ไขเวลาในภาพนี้และเมื่อภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นบริเวณนี้จริงจึงทำให้ยืนยันว่าบริเวณท่าเรือเทเวศที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือในจังหวะก่อนหน้านี้ไม่ใช่คุณแตงโมอย่างแน่นอนจากนั้นเวลา 22:01 น.เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้และได้มีการหยุดเรือและวกกลับในจังหวะนี้กระติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตไว้ซึ่งภาพพื้นหลังสะพานจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสะพานจากภาพเมื่อสักครู่เกิดจากการถ่ายภาพคนละฝั่งของสะพานจากนั้นเรือได้วกกลับมาบริเวณนี้เวลา 22:06 น.ได้ถ่ายภาพกระติกไว้โดยมุมของสะพานจะสอดคล้องจะเป็นคนละมุมกับภาพโรเบิร์ตเมื่อสักครู่เพราะอยู่คนละฝั่งของสะพานโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้นั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา 22:11 น.ขณะเรือกำลังมุ่งหน้ากับอู่เรือ NBC กระติกได้เรียกใช้บริการ Yu Ding Ai Dai
โดยให้มารับที่อู่เรือ NBC โดยพิกัดปลายทางคือไปส่งที่บ้านคุณแตงโมจากนั้นเวลา 22:18 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานซังฮีโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา 22:21 เรือกำลังขับผ่านด้านหลังอาคารรัฐสภาคุณแตงโมได้ตอบแชท Instagram จากนั้นเวลา 22:32 เรือได้ขับผ่านกล้องวงจรปิดโดยกล้องจุดนี้เป็นกล้องที่คุณภาพไฟล์สูงซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐานได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยได้ใช้โปรแกรมนี้ปรับแสงภาพปรับความคมชัดทำให้เห็นคนบนเรือจำนวน6คนโดยจะมีคน1คนนั่งบริเวณท้ายเรือต่อมาเวลา 22:34 กล้องวงจรปิดมุมที่จะส่องเข้ามาแม่น้ำบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญโดยเริ่มจากครั้งแรกที่เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลา 22:33:51 โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นถัดมาเวลา 22:34 เรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้วจากนั้น6วินาทีถัดมาจะสังเกตว่ามุมของเรือนั้นเปลี่ยนไปมีการหันท้ายเรือมาให้กล้องวงจรปิดมากขึ้นทำให้เห็นเงาของวัตถุดังกล่าวบังแสงไฟเรือในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับเรือจริงแล้วแสงไฟจากท้ายเรือนี้จะอยู่ในแนวระดับนี้และเมื่อเรือเคลื่อนต่อไปจนเมื่อเวลา 22:34:09 วัตถุดังกล่าวอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นวินาทีถัดมาวัตถุนี้ก็หายไปซึ่งเป็นเวลา 22:34:10 ซึ่งในวินาทีถัดมาก็ได้มีเงาของบุคคลหนึ่งเกือบถึงท้ายเรือได้มีลักษณะเหมือนยืนขึ้นซึ่งหลังจากนั้น11วินาทีถัดมาความเร็วเรือตาม GPS ได้ลดลงและมีองศาการเลี้ยวกลับและกลับวนมาที่เดิมจากนั้นเมื่อเรือเลี้ยวกลับมาอีกครั้งมาวนผ่านบริเวณเดิมอีกครั้งโดยในจังหวะนี้เรือได้ผ่านกล้องบริเวณเดิมชุดสืบสวนได้นำมาเปรียบเทียบจากที่เรือผ่านครั้งที่แล้วเรือได้ผ่านแสงเงาบริเวณเดิมเมื่อตรวจสอบกลับไม่พบเงาของวัตถุเหมือนรอบก่อนโดยเปรียบเทียบทั้งสองเหตุการณ์และจากมุมกล้องเดียวกันเมื่อเรือได้หันท้ายเรือมาทางกล้องวงจรปิดก็จะไม่พบวัตถุในลักษณะเดิมโดยเมื่อดูจากการเปรียบเทียบภาพทั้งสองเหตุการณ์จะได้ภาพดังนี้โดยแสงไฟจากเรือที่เห็นนั้นเป็นแสงไฟที่ส่องจากเรือบริเวณนี้ฉะนั้นวัตถุที่บังไฟดังกล่าวจะต้องอยู่ในแนวระดับนั้นและจากมุมที่เห็นวัตถุดังกล่าวนั้นบังแสงไฟยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ท้ายเรือเพราะเครื่องยนต์ท้ายเรือจะต้องห่างออกมาจากเรืออีกในระยะหนึ่งซึ่งในมุมดังกล่าวนั้นจะไม่เห็นเครื่องยนต์ของเรือมาบังไฟในลักษณะนี้และในบริเวณนี้ที่วัตถุดังกล่าวหายไปอยู่ห่างจากจุดพบศพของคุณแตงโมเพียง100เมตรประกอบกับ GPS เรือหลังจากเหตุการณ์นี้มีการวนค้นหาทั่วบริเวณนี้จึงเชื่อว่าคุณแตงโมตกเรือในจังหวะนี้
หลังจากเหตุการณ์นี้จะเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการตรวจสอบในโทรศัพท์คนบนเรือทั้งหมดมีข้อมูลเยอะมากจะขอหยิบยกเอาประเด็นที่สำคัญซึ่งมีดังนี้หลังจากเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือแล้วแซนได้ส่งข้อความไลน์ขอความช่วยเหลือกับเพื่อนโดยมีการแชร์โลเคชันไปให้ซึ่งโลเคชันดังกล่าวตรงกับจุดของ GPS เรือบริเวณนี้หลังจากนั้นคนบนเรือก็เริ่มติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดต่อไปหาคนรู้จักมากมายทั้งทางข้อความสนทนาหรือทางโทรศัพท์โดยในห่วงเวลานี้ GPS ของเรือมีการวนย้ำค้นหาอยู่อาณาบริเวณนี้เป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา 23:45 เรือได้ขับมาใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม1และได้ถูกบันทึกภาพนี้ไว้ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยเวลาเกิดเหตุมาพอสมควรแล้วจากนั้นเวลา 23:48 เรือได้จอดเทียบท่าเรือพิบูลสงครามจากนั้นโรเบิร์ตและกระติกได้ลงจากเรือจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 27:00 กระติกได้ผ่านกล้องวงจรปิดภายในซอยพิบูลสงคราม1จากนั้นเวลาเที่ยงคืน 28:00 กระติกได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งว่าขึ้นจากเรือมาหาห้องน้ำเข้าตามบ้านเนื่องจากปวดหนักและไม่มีห้องน้ำเข้าจากนั้นเวลาเที่ยงคืนครึ่งกระติกและโรเบิร์ตได้ไปขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังนี้จากนั้นเวลาเที่ยงคืน 39:00 กระติกและโรเบิร์ตได้ผ่านกล้องวงจรปิดในซอยพิบูลสงครามตัวเดิมจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 44:00นายโรเบิร์ตและนายปอได้ติดต่อกันจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 45:00 หลังจากที่ทั้งสองติดต่อกันแล้ว GPS ของเรือได้เลิกวนค้นหาและขับมุ่งหน้ากลับอู่เรือ NBC และในเวลาเดียวกันกระติกและโรเบิร์ตก็เดินมาถึงปากซอยพิบูลสงคราม1และยืนรอแกร็บที่ปากซอยจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 52:00 กระติกและโรเบิร์ตได้ขึ้นรถแกร็บมุ่งหน้ากลับไปที่อู่เรือ NBC ต่อมาเวลา 13:00 กระติกและโรเบิร์ตได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC และในเวลา 16:00 เรือก็ได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC เช่นกันจากนั้นเวลา 1:22 เพื่อนคุณกระติกได้เดินทางมาถึงอู่เรือจากนั้นเวลา 1:44 นายจ๊อบได้ออกจากอู่เรือ NBC ต่อมาเวลา 1:53 ผู้แนะนำคนหนึ่งได้ส่งข้อความมาให้โรเบิร์ตบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปให้การกับตำรวจโดยอ้างว่าต้องมาให้ข้อมูลกับตนเองก่อนและจะจัดทีมทนายความดูแลแล้วค่อยไปหาตำรวจจากนั้นก็ได้มีการเริ่มรวมกลุ่มกันบริเวณที่ปั๊มเชลล์จนกระทั่งเวลา 2:26 ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์บริเวณนี้นายปอนายโรเบิร์ตแซนดี้และคนขับรถของแซนดี้รวมกลุ่มพูดคุยก่อนจะแยกย้ายออกจากปั๊มจากนั้นเวลา 2:27 ผู้แนะนำคนเดิมได้บอกให้ทั้ง5เลื่อนนัดตำรวจไปก่อนเพราะมีแอลกอฮอล์ในเลือดจะไม่เป็นผลดีและให้ทั้ง5มาพบตนเองในวันรุ่งขึ้นโดยนัดหมายกันในเวลา 10:00 ต่อมาเวลา 3:04 กระติกและเพื่อนที่มาหาที่อู่เรือได้ออกจากอู่เรือ NBC จากนั้นเวลา 3:29 กระติกได้ขับรถมาถึงบ้านของคุณแตงโมจากนั้นเวลา 4:18 ออกจากบ้านคุณแตงโมหลังจากแยกย้ายกันแล้วต่อมาเวลา 11:00 ทั้ง5คนบนเรือได้เดินทางมาพบทีมทนายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านซอยทองหล่อและอยู่ในร้านจนถึงเวลา 15:00 ก็ได้ออกจากร้านไปจากนั้นเวลา 17:07 ก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีและทั้ง5ก็ได้พบกับทนายชื่อดังคนหนึ่งโดยอยู่ในร้านจนถึง 19:17 ก็ออกจากร้านจากนั้นเวลา 20:00 ทั้ง5คนจึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากเกิดเหตุในคืนวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาประมาณ 22:30 โดยในเช้าวันถัดมาคือวันที่25กุมภาพันธ์เวลา 10:30 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานจากเรือลำที่เกิดเหตุที่อู่เรือ NBC โดยพบเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือสปีดโบ๊ทยี่ห้อโคบอลสีขาวน้ำเงินรุ่น 25SC ท้ายเรือติดตั้งเครื่องยนต์สีดำยี่ห้อ Mercury รุ่นเวลาโด300เครื่อง6สูบ300แรงม้าใบพัด3ใบมีตัวอักษรสลักว่า Mercury Energy จากการตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุพบพยานหลักฐานหลายรายการโดยพบ DNA ของคนบนเรือติดอยู่ตามพยานหลักฐานบนเรือหลายแห่งและบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำของเรือ
ตรวจสอบภายในพบว่ามีการเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้เต็มพื้นที่ห้องน้ำโดยเมื่อนำของออกจากห้องน้ำจะได้ลักษณะห้องน้ำเป็นสภาพนี้จากการตรวจสอบคราบโลหิตบนเรือด้วยสารเรืองแสงลูมินอนไม่พบคราบโลหิตจากการตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงบนเรือพบรอยนิ้วมือครบทั้ง6คนกระจายอยู่ทั่วบนเรือหลังจากได้ตรวจเก็บพยานหลักฐานบนเรือแล้วมีข้อพิรุธต้องสงสัยเพราะบนเรือมีแก้วเพียงแก้วเดียวทั้งที่คนบนเรือมีตั้ง6คนจึงได้มีการตรวจสอบโดยรอบภายในอู่เรือก็ได้พบกระติกสีดำวางอยู่ข้างศาลาริมน้ำของอู่เรือเมื่อได้ตรวจสอบภายในพบหลักฐานเป็นแก้วอีกจำนวนหลายใบซึ่งแก้วเหล่านี้ก็มี DNA ของคนบนเรือหลายคนติดอยู่ด้วยจากการตรวจสอบพยานหลักฐานบนเรือลำที่เกิดเหตุนี้พบพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเรือลำที่เกิดเหตุจริงๆเพราะสภาพภายนอกที่ตรวจนั้นเหมือนกับคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในคืนที่เกิดเหตุประกอบกับการตรวจพบ DNA และรอยนิ้วมือแฝงของทั้ง6คนบนเรืออีกทั้งการดำเนินการตรวจเก็บพยานหลักฐานนี้กลางคืนเกิดเหตุเช้ามาเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเก็บพยานหลักฐานทันทีแต่วัตถุพยานบางส่วนบนเรือนั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากเรือและถูกทิ้งลงแม่น้ำในบางส่วนซึ่งส่วนนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไว้หมดแล้วจากการชันสูตรพลิกศพสภาพศพเป็นหญิงอายุ37ปีส่วนสูง167เซนติเมตรสวมชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวโดยมีชุดคลุมสีน้ำตาลสวมทับด้านนอกยืนยันได้ว่าเป็นคุณแตงโมโดยการตรวจสอบกระดูกทั่วร่างกายอยู่ในสภาพปกติทั้งร่างกายรวมไปถึงฟันซึ่งไม่พบว่ามีฟันหักใดๆบริเวณผิวหนังใต้ศีรษะไม่พบรอยช้ำใดๆตรวจพบเอทิลแอลกอฮอล์มีความเข้มข้น93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างน้ำจากในลูกตาซึ่งแอลกอฮอล์ที่พบนี้เกิดขึ้นจากการเน่าส่วนหนึ่งและจากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดและสารของยามอมเมาใดๆตรวจพบโคลนทั่วไปในหลอดลมและแขนงหลอดลมสภาพบาดแผลภายนอกปรากฏจำนวนทั้งสิ้น26บาดแผลแบ่งเป็นกลุ่มบาดแผล10กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่ที่สุดเป็นบาดแผลฉีกขาดขอบค่อนข้างเรียบบริเวณต้นขาขวาด้านในลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อ3ส่วนนี้เสียหายซึ่งมีบางส่วนถึงกับฉีกขาดซึ่งกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะใช้ในการงอขากลุ่มที่2บาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบบริเวณข้อพับข่าขวาเป็นแผลแนวขวางจำนวน3แผลกลุ่มที่3บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณน่องขวาด้านในถึงข้อเท้าขวาด้านในเป็นแผลแนวขวางขนานกัน5แผลกลุ่มที่4กลุ่มบาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณต้นขาซ้ายด้านในแนวเฉียงขนานกัน3แผลกลุ่มที่5บาดแผลฉีกขาดเป็นแนวยาวบริเวณข้อพับข่าซ้าย2แผลกลุ่มที่6บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณข้อพับข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านในแผลแนวขวางขนานกัน7แผลกลุ่มที่7บาดแผลถลอกบริเวณข่าซ้ายด้านนอกกลุ่มที่8บาดแผลฟกช้ำบริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้ากลุ่มที่9บาดแผลฟกช้ำบริเวณข่าซ้ายกลุ่มที่10บาดแผลฟกช้ำบริเวณแข้งซ้ายซึ่งบาดแผลทุกกลุ่มที่กล่าวมาได้มีการตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อแผลนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบเม็ดเลือดแดงในเนื้อเยื่อจึงยืนยันได้ว่าบาดแผลทั้งหมด26แผลบนศพเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตทั้งหมดโดยสาเหตุจากการเกิดแผลต่างๆนั้นเราได้ทำการวิเคราะห์แต่ละบาดแผลโดยละเอียดโดยเริ่มจากแผลที่1ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดกว้าง7ซมยาว26ซมโดยความลึกของแผลนั้นมุมบนและล่างของบาดแผลมีความลึก 1.5 ซมส่วนบริเวณกลางแผลนั้นลึก 4.5 ซมซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดองศาและความเว้าของใบพัดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผลอีกทั้งเมื่อทำการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจำลองนำใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโมจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้ต่อมาบาดแผลที่2ถึง22มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผล
พบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างซ้ายก็จะสัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทำให้เกิดบาดแผลบนศพแล้วเชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ำและถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้โดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ